เหนื่อยเช้าใช่ไหมกี่โมงเจ็ดโมงยังไม่ได้นำเลยไม้ที่เลื่อนเดี๋ยวจะไปรถออกได้ไหมจบแล้วจบแล้วเป็นเรื่องราวของสุดยอดนักกอล์ฟคนหนึ่งของประเทศสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟซึ่งทุกคนก็กล่าวเหมือนกันนะครับว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการกอล์ฟอาชีพท่านที่สามเป็นนักกอล์ฟหนุ่มที่ทำให้คนไทยลุ้นหัวใจและเรียนเชิญคุณสวงจันทระอุไรเรียนเชิญคุณจูเลียนฟรายครับเรียนเชิญคุณธเนศเพชรสุวรรณครับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับไปฝ่ายปฏิบัติการเสียงที่เป็นดีเวลลอปเมนต์ทัวร์หรือว่าทั้ง9ท่านเลยนะครับเป็นงานแถลงข่าวที่ดูอบอุ่นสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับเป็นลิโก้นะครับหรือว่ากลุ่มบริษัทอพอลโลไทยแลนด์นะครับกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับการกีฬาประเทศไทยนะครับก็ยังมีกลุ่มที่เป็นสปอนเซอร์หลักที่อยู่บนดาวมีครับอินเตอร์เนชั่นแนลครับที่มีส่วนร่วมที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสและถ้าก้าวไปสู่ระดับโลกได้กับตัวเมียนมาเนี่ยที่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือตรงนี้นะครับหัวปีที่ผ่านมาคือปีนี้มีถึงความรู้สึกกับนะครับก็บรรลาขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่จริงแล้วถ้าคุณโปรดสนใจคนสนับสนุนทราบคนซื้อกับว่าเป็นคอนเซ็ปต์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยได้สนับสนุนโครงการก็ตลอดเราเห็นความมุ่งมั่นแห่งมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็นอกจากกองและโปรแกรมที่ต่างๆที่ทำในวันนี้เนี่ยเราเห็นทั้งผมก็ดีใจผมคิดว่าเขาเป็นความภูมิใจของคนขอแสดงความยินดีส่วนของสนามเนี่ยนะฮะเราได้เตรียมความพร้อมนะฮะในด้านอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเตรียมให้แล้วก็เป็นสปอตจากทางด้าน ADT รอบหลังจากจบรอบ2แล้วเนี่ยครับสำหรับรายการแข่งขันกอล์ฟนะครับธงชัยใจดีฟาวเดชั่นนะครับปี2017นะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนรายการนี้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ตัวเมียก็อาจจะไม่ให้ทัวร์นาเมนต์นี้เกิดขึ้นมาได้นะครับต้องขอบคุณจริงๆครับทัวร์นาเมนต์เรานี่ครับที่ปีนี้เป็นปีที่3เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะครับน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเพื่อสร้างสมประสบการณ์นะครับไปแข่งขันในระดับนานาชาติหรือว่าระดับที่ใหญ่ขึ้นต่อไปในอนาคตผมคิดว่าที่ผมทำตรงนี้เนี่ยต้องมองว่าจุดหลักเลยเนี่ยก็ต้องมองว่ากีฬากอล์ฟบ้านเราเนี่ยมีการพัฒนานะครับการจะทำให้นักกีฬาเนี่ยพัฒนาได้เนี่ยมันต้องมีทัวร์นาเมนต์ดีๆนะครับที่จัดขึ้นให้สมบูรณ์นะครับผมเองแล้วเนี่ยกับโปรบุญชูเนี่ยก็ได้ทำทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นมาโปรบุญชูนี่เป็นคนเริ่มก่อนผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เริ่มของทัวร์นาเมนต์ผมเองก็ต้องยอมรับว่าทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาจริงๆนะครับจากผลงานที่ผ่านมาที่โปรบุญชูได้ทำนะครับก็สร้างนักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วผมก็มาดำเนินการต่อด้วยเนี่ยก็ถือว่ามี2ทัวร์นาเมนต์ที่เป็นการจัดการแข่งขันลักษณะเหมือนกันนะครับก็จุดประสงค์หลักก็คือพัฒนากีฬากอล์ฟบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นน้องรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเล่นแล้วก็พัฒนาตัวเขาเองเนี่ยให้ก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกต่อไปผมเองแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องบอกว่าอายุเริ่มมากแล้วครับก็พยายามจะทำอะไรที่ดีที่เราทำได้เกี่ยวกับวงการกอล์ฟเนี่ยเราก็พยายามทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยครับกีฬากอล์ฟเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สามารถสร้างอาชีพให้น้องๆรุ่นใหม่ได้เนี่ยผมก็มองว่าตรงนี้จะทำยังไงก็ได้ให้น้องๆเหล่านี้ได้มีโอกาสแล้วก็
อย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าผลักดันตัวน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้เข้าไประดับโลกได้หรือว่ามีโอกาสเนี่ยไปเล่นในทัวร์ที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียนทัวร์ยูโรเปียนทัวร์หรือ PGA ทัวร์ในอนาคตได้เนี่ยพวกผมเองมีโอกาสไม่มากก็น้อยนะครับมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้มองว่ารุ่นพี่ได้ทำไปเนี่ยเพื่อพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟจริงๆครับก็ใกล้เหลืออีก2ปีครับผมเองก็ยังมีทัวร์คัสยูโรเปียนทัวร์เล่นอยู่แต่ผมก็ปีนี้ครับเป็นปีที่เราอาจจะเล่นไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าผมยังต้องทำอะไรหลายๆอย่างครับอาจจะต้องทำงานหนักเรื่องของการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องแก้ไขจุดบกพร่องที่ผ่านมานะครับในช่วง6เดือนหลังเนี่ยเราเล่นไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่เป็นไรครับกีฬากอล์ฟมันก็เป็นแบบนี้ครับเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองก่อนครับอะไรที่มันบกพร่องไปเนี่ย1อาจจะเป็นเรื่องของอายุ2เนี่ยจะทำยังไงให้เรายืนอยู่ได้นะครับแต่ถ้ามองอนาคตต่อไปก็คงจะไปแชมเปี้ยนทัวร์นะครับอีก2ปีนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดทางทัวร์เนี่ยอาจจะดรอปอายุลงมาเหลือ49ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ปีหน้าผมจะเป็น49กาจะเล่นในปีหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่แน่นอนนะครับก็ต้องรอนะครับก็อนาคตก็อยากจะเป็นก็เดินตามพี่ชูไปนะครับหรือว่าโปรประหยัดหรือว่าโปรถวรในที่พี่เขาเดินต่อไปผมก็คงจะเป็นรุ่นนั้นต่อไปนะครับอีก2ปีครับก็ไม่คิดอะไรมากครับก็เราจะต้องวางแผนอนาคตของตัวเราเองด้วยอาจจะต้องทำธุรกิจอะไรควบคู่ไปด้วยครับก็คงจะต้องทำตรงนี้แล้วก็ทำให้ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะคิดว่าปีหน้าก็ต้องกลับไปฟิตได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะต้องทั้งทำร่างกายแข็งแรงกว่าที่ผ่านมาก็ได้นะครับก็เขาต้องขอแสดงความยินดีกับปรงชัยนะครับแล้วก็ดีใจกับปรงชัยด้วยที่มีทั้งผู้สนับสนุนพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนกอล์ฟรักปรงชัยที่สร้างรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเองก็ได้แข่งขันปรงชัยปีนี้ปีที่3แล้วก็ชนะครั้งแรกที่ปรงชัยจัดก็เป็นอีก1ก้าวที่เราขึ้นมาสู่ตรงนี้ได้โปรธงชัยเองแล้วก็รายการธงชัยใจดีฟาวเดชั่นเนี่ยก็มีส่วนผลักดันเราเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สากลครับมีนักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมแข่งขันสูงมีเวิลด์แรงกิ้งพอยต์ด้วยที่สำคัญอาร์มเองก็ตั้งเป้าอยากจะได้อีกสักถ้วยหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองกับซีซั่นหน้าด้วยแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ